โอเคครับเรามาดูแพทเทิร์นแรกกันนะครับแพทเทิร์นนี้มีชื่อว่า AB เท่ากับ CD โดยแพทเทิร์นนี้จะเป็น bullish pattern นะครับก็คือเป็นการกลับตัวในขาขึ้นนั่นเองนะครับ AB นะครับก็คือตำแหน่ง A จนถึงตำแหน่ง B ตำแหน่ง C ตำแหน่ง D นะครับโดยง่ายๆเลยนะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือตำแหน่งของราคานะครับ AB มักจะเท่ากับ CD เสมอนะครับ AB คือตรงนี้นะครับจะเท่ากับ CDที่ 100% เท่ากันนะครับอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องดูสัดส่วนของการพักตัวของฟิโบนัชชีนะครับก็คือตำแหน่ง C นะครับจะต้องพักตัวอยู่บนเลเวล 61.8 หรือ 78.6% นะครับไม่มากหรือไม่น้อยไปกว่านี้นะครับโดยที่ถ้าราคาของตำแหน่ง C นะครับพักตัวอยู่ที่บริเวณประมาณ 61.8% นะครับเราสามารถที่จะ projection ได้นะครับว่า ตำแหน่ง D เนี่ยจะจบที่ประมาณ 161.8% ของ BC นะครับของ BC ก็คือตำแหน่งนี้ BC นะครับเราจับ Fibonacci มาคือ 100% อยู่ที่ B 0% อยู่ที่ C 0% 100% นะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ประมาณ 161.8% ของ BC โอเคนะครับถ้าราคาพักถ้าตำแหน่ง C พักที่ 61. ถ้าตำแหน่งของ C พักที่ 61.8% ของ AB ถ้า C พัก 61.8% ของ ABจะวิ่งไปเท่ากับ 161.8 ของ BC โอเคทีนี้ถ้าตำแหน่ง C พักที่ 78.6% ของ AB นะครับตำแหน่ง D จะเท่ากับ 127% ของ BC projection นะครับ BC projection ก็คือ 127% นะครับถ้าพัก 78.6 นะครับถ้าพักลึกนะครับมันก็จะลงมาน้อยนะครับถ้าพักตื้นกว่าก็คือ 61.8 พักตื้นกว่านะครับก็จะลงมาเยอะลงมาถึง 161.8% นะครับโอเคตรงนี้ถึงตรงนี้อาจจะยังงงๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูในตลาดของจริงนะครับโอเคครับเรามาดูในชาร์ต Forex ของจริงกันบ้างนะครับ อันนี้คือคู่เงินของ AVD JPY นะครับใน Time Frame Daily Chart นะครับเราจะเห็นว่า โอเคผมจะเห็นผมจะขีดราคาให้ดูนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับ A นะครับ A B นะครับอันนี้ก็คือ C นะครับ Cเรามาดู A B แล้วก็ C ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือสวิงของ A สวิงของ C นะครับทีนี้เราจับนะครับ retestment ก็คือจับ A ถึง B ก่อนนะครับหา Fibonacci retestment 100% อยู่ที่ A 0% อยู่ที่ B นะครับลากลงมาแล้วก็ปล่อยนะครับจะเห็นว่า ตำแหน่ง C นะครับที่มา retestment ที่ 78.6% นะครับในตำราบอกว่าอะไรครับ 78.6%มันจะได้ 127% projection ของ BC นะครับโอเคทีนี้เรามาดู projection ของ BC BC จับยังไงนะครับก็คือ BC ตำแหน่งนี้นะครับอ่ะวิธีการจับนะครับผมก็จะเอาฟิโบนัชชีมาจับ 100% ที่ B นะครับแล้วหา C ตรงนี้นะครับหาตำแหน่งของ C ตำแหน่งนี้กี่127% นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับตัวเลขนี้127%ผมก็จะวางเส้น PRC ลงไประบุ PRC ลงไปนะครับ PRC ก็อยู่ที่ตำแหน่งราคา 79.772 นั่นเองนะครับ และก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ AB เท่ากับ CD ใช่ไหมก็คือ 100% นะครับผมก็จะ copy ตัวเส้นตัวนี้มานี่คือ 100% เส้น 100% ของ AB นะครับเท่ากันเนาะเส้นนี้
เอามาวางต่อกับเส้นตรง C ตำแหน่งของ C ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ตำแหน่ง PRC อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งนี้ PRC อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเลเวลที่ 80.083 นะครับ 80.083 อ่ะได้2ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับผมจะทำฟีโบให้สวยๆหน่อยโอเคได้ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาหาวิธีการเล่นกลับตัวนะครับเล่นกลับตัวก็คือเราจะรอให้เกิด Projection เกิดขึ้นนะครับอ่ะสมมุติว่าตำแหน่ง PRC เราระบุได้แล้วนะครับตำแหน่งของ D point ก็คือน่าจะลงมาไม่เกินไม่ต่ำกว่านะครับไม่น่าจะต่ำกว่าตัว 79.772นะครับคือตำแหน่งของ D ขึ้นตรงนี้สุดท้ายแล้วราคาก็ลงมาที่ตำแหน่ง 79.72 ได้จริงนะครับแล้วก็รอให้เกิด projection ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับ แท่งนี้เกิดเป็น reversal bar เป็น pin bar ขึ้นไปเนาะเป็น pin bar เป็น bullish pin bar เราก็ buy ที่ตำแหน่งนี้ buy ที่ตำแหน่งนี้นะครับ stop loss ก็อยู่ที่ตำแหน่ง low ของแท่งนี้ก็ได้นะครับBuy ที่ 80.73 Stop Loss ที่ 79.10 นะครับ TP นะครับในการเอาตำแหน่งของ TP Target เนี่ยเราจะ TP ได้2ตำแหน่งนะครับก็คือ TP ที่ 38.2 ของ A และ B ตำแหน่งแรกนะครับและ TP ที่ 61.8 ของ A และ B นะครับเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปที่ตำแหน่ง 38.2 นะครับเราจะ Exit ครั้งแรกนะครับออกที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ Chip Stop Loss เอามาไว้ที่ทุนของเรานะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไป Exit ที่ 88.58 ที่ 61.8% ของ AB นั่นเองโอเคนะครับลองวัดดูครับว่า RR เท่าไหร่ผมจะวัดนะระยะของ Stop Loss เนี่ยประมาณ167ปิ๊บนะครับ TP Target แรกนะครับอยู่ที่539ปิ๊บ ลองหารกันดูนะครับ540หารด้วย100เอางี้กัน540หารด้วย170ปิ๊บนะครับ RR ของทาร์เก็ตแรกเนี่ยนะครับก็ปาไปประมาณ 3.17 RR แล้วนะครับถ้าฮิตทาร์เก็ตตัวที่2 783ก็คือ780ปิ๊บนะครับ780ปิ๊บหารด้วย170ปิ๊บก็ได้เท่ากับ 4.5 RR นะครับนี่คือ potential target ที่เราจะคาดหวังได้นะครับก็คือ3กับ4 RR นั่นเองนะครับของ pattern A และ B ของ pattern AB เท่ากับ CD โอเคนะครับโอเคทีนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งในตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้นะครับจุด A อยู่ตรงนี้นะครับ B ตรงนี้นะครับและ C คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง C C นะครับทีนี้เราจะ projection ตำแหน่ง D point นะครับเราต้องวัด Fibonacci ก่อนนะครับ A มา B ตำแหน่ง C retestment ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 61.8% ไม่ถึง 78.6 ใช่ไหมครับแสดงว่าราคาเนี่ยจะต้องวิ่งไป 161.8% projection ของ BC เพราะฉะนั้นเราต้องไปหา projection ของ BC นะครับวิธีวัด projection นะครับก็คือนี่คือ BC ใช่ไหมครับนี่คือ BC ให้เราเอา Fibonacci มาจับ 100% ที่ B ลากไปถึง C ครับตำแหน่งนี้คือ C B ไป C นะครับแล้วมองที่ตัวเลขนี้เท่าไหร่ครับ161.8% อ่ะเราลองค่อยๆเลื่อนดูนะครับถึงไหม
161.8% อยู่ตำแหน่งนี้นี่คือ PRC ตัวแรก Potential Reversal Zone นะครับก็คือที่ราคา 71.932 ต่อไป Potential Reversal Zone อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือ 100% ของ AB AB เท่ากับ CD แล้วก็ Crop เส้น AB มานะครับดึงเส้น AB มา Copy มา Copy and Paste นะครับเอามาตั้งไว้ที่จุด C นะครับเราก็จะได้ตำแหน่ง Potential Reversal Zone อีกนะครับที่ 100% ของ AB ก็คือ 73.601 โซนนี้นะครับก็คือโซน PRC ให้เราทำการหาจังหวะเทรดนะครับตำแหน่งที่เกิดตำแหน่งที่เกิดการกลับตัวนะครับถ้าเรารอ Prediction ให้เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นที่ Open ของแท่งนี้นะครับขอโทษครับเป็น Close ของแท่งนี้ก็คือเป็น Open ของแท่งนี้นั่นเองนะครับเราจะ Buy Order ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมจะใช้โอเคเราจะ Buy ที่ตรงนี้นะครับซ็อปลอสไว้ที่ตรงนี้ต่ำกว่านี่ก็ต่ำ VRC ก็ได้นะครับไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับ แล้ว TP นะครับจะไว้ที่อันแรกนะครับก็คือ 38.2 ของ AB ก็คือตำแหน่งนี้นะครับ Potential Take Profit ตัวแรก Potential Take Profit อันที่2ก็คือที่ 61.8% ของ AB คือตำแหน่งนี้นะครับทีนี้เราจะวัด RR ถึงไหมอันนี้คือถึงที่ 60.8% เลยนะครับวัดก่อนนะครับระยะของ Stop Loss ตัวนี้ก็คือ400 pip อันแรกก็คือ676 pip อันที่2ก็คือ982 pip นะครับอันนี้เดี๋ยววัดกันให้ละเอียด400 pip นะครับระยะ Stop Loss อันแรก Target แรก680 pip680หารด้วย400ครับ 1.7 RR ในทาร์เก็ตแรกนะครับพอถึงทาร์เก็ตแรกก็ชิปสต็อปลอสมาไว้ที่ entry โอเคนะครับต่อไปทาร์เก็ตที่2ประมาณ980 pip 980 pip หารด้วย400 2.45 RRโอเคนะครับค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นที่ powerful มากๆนะครับก็สำหรับ bullish bullish AB เท่ากับ CD ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็น bearish pattern นะครับ AB เท่ากับ CD ก็เช่นเดียวกันกับ bullish pattern นะครับก็จะตรงกันข้ามกันนะครับ A B B C พักตัวนะครับที่ 61.8% ไม่เกิน 78.6% นะครับก็เงื่อนไขก็จะเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะจับทาร์เก็ตก็คือ 61.8% ก็จะไปที่ 161.8 ของ BC projection ถ้ามันพักที่ 78.6% ก็จะไปที่ 127 BC projection นะครับและก็ AB เท่ากับ CD นะครับก็คือ 200% นั่นแหละนะครับหรือ 100% ที่ของ AB เท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่คู่เงินของ AUD USD นะครับใน ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงนะครับผมเห็นตรงนี้นะครับ A B นะครับแล้วก็ B C ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะจับนะครับฟิโบนัชชีนะครับจากตำแหน่ง A จนตรงนี้นะครับ A ไปถึงตำแหน่ง B โอเคเดี๋ยวผมขอเขียนเลยดีกว่า จะได้ไม่งงนะครับ A คือตำแหน่งนี้นะครับ B คือตรงนี้ ตำแหน่ง C ตรงนี้นะครับทีนี้เรากำลังมองหาตำแหน่ง D นะครับว่าจะจบที่ตำแหน่งใดนะครับ นี่เราต้องจับก่อนว่า C retestment ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของ AB นะครับจับ 100% ที่ A ดึงไว้ที่ B นะครับ ตำแหน่งของ C นะครับพักที่
61.8% นะครับของ AB เพราะฉะนั้นราคาจะต้องวิ่งไป 161.8% นะครับของ BC ผมจะจับ BC นะครับ BC จับ 100% ที่ B นะครับลากลงมาที่ C นะครับนี่คือตำแหน่ง BC หา projection ของมันก็คือ 161.8% เพราะฉะนั้นผมจะวางตำแหน่งของ PRC level แรกลงไปนะครับ PRC และ อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือ 200% ของ AB นะครับก็จะจับ copy มานะครับแล้วก็วางที่ตำแหน่งของ C นะครับปล่อยลงไปก็จะได้ตำแหน่ง PRC ตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือโซนนี้ นะครับโอเคสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับว่า ราคาค่อนข้างที่จะเป๊ะพอสมควรนะครับเป๊ะพอสมควรก็ถ้าจะเทรดนะครับก็คือเราจะเซลล์ที่ตำแหน่งนี้นะครับเซลล์นะครับ stop loss นะครับก็จะไว้ที่สูงกว่านิดนึงนะครับสูงกว่าตำแหน่งของ PRC เล็กน้อยนะครับและ potential TP target นะครับตำแหน่งแรกคือที่ 38.2 ก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่2นะครับก็คืออีกครึ่งนึงนะครับที่จะหักก็อีกครึ่งหนึ่งที่จะ TP นะครับที่ 61.8% นะครับถึงไหมครับไม่ถึง 61.8 เนาะแต่ถึงที่ 38.2 นะครับเพราะเราเซลล์ที่ตำแหน่งนี้ stop loss อยู่นี่เนาะ stop loss คือ17ปิ๊บ TP ไม้แรกนะครับที่88ปิ๊บโอเคเท่าไหร่88หารด้วย17นะครับ 5.17 RR นะครับต่อไป ถ้าโดนตัวที่ 60.8 นะครับ119ก็คือ120ปิ๊บนะครับเอา120หารด้วย17ปิ๊บนะครับ 7.05 RR นะครับแต่ในที่นี้ไม่ถึงเนาะก็เป็นว่าในไม้ที่2ในอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหลอดที่เหลือเนี่ยก็จะเท่าทุนไปนั่นเองโอเคนะครับ หรือถ้าใครมองตลาดออกตรงนี้ก็จะเห็นเป็นไฮใช่ไหมอาจจะขยับซับลอสมาไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะได้ TP ตัวหนึ่งก็ที่ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับก็ขอจบ bearish reversal ของ AB เท่ากับ CD ไว้เพียงเท่านี้ครับผม